สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปลดล็อกทักษะของทหารรับจ้างนะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยชาเลนจ์สำหรับการปลดล็อกทักษะนี้เนี่ยมันให้เราเก็บอาวุธของศัตรูนะฮะที่แตกต่างกัน5อย่างที่แตกต่างกัน5แบบก็คืออาวุธของศัตรูที่ตกอยู่กับพื้นนั่นแหละหรืออาวุธของศัตรูทั่วไปที่เราสามารถเก็บได้เก็บมาให้แตกต่างกัน5แบบชาเลนจ์นี้ก็จะผ่านนะฮะส่วนทักษะอันนี้เนี่ยชาเลนจ์อันแรกให้เราสั่งนิกไปเก็บยาระเบิดแล้วก็อาวุธของศัตรูนะฮะชาเลนจ์อันที่2เนี่ยให้เราไปรับงานขโมยของนะฮะโดยอย่าให้ศัตรูจับได้ชาเลนจ์ก็จะผ่านนะฮะงานขโมยของก็รับจากพวกโบรกเกอร์ทั่วไปนี่แหละฮะส่วนอันที่3เนี่ยให้เราทำให้นิกอิจฉาวิธีการก็ง่ายๆฮะไปเล่นกับสัตว์ตัวอื่นนะฮะอย่างไอตัวนี้เนี่ยเราก็กดเล่นกับมันแล้วนี่ก็จะอิจฉาง่ายๆแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันทักษะ Sharp Shooting เนี่ยอันนี้ง่ายเลยฮะให้เรายิงให้โดนหัวของศัตรู15ครั้งอันแรกอันที่2ให้เรารับงานเกี่ยวกับพวก Enforcer นะฮะมารับงานจากพวก Broker นี่แหละเหมือนกับงานขโมยของที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะส่วนอันที่3ให้เราใช้ Sniper ยิงศัตรู8ตัวพวก Sniper เราก็ไปหาตามฐานที่เป็นรูปเฟืองในแผนที่ฐานพวกนี้เนี่ยตัวสไนเปอร์มันจะอยู่ข้างบนนะฮะเราก็ย่องไปตบมันแล้วก็เอาปืนมาแล้วก็ส่องมันให้ครบ8ตัวชาเลนจ์ก็ผ่านนะฮะเอาล่ะมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันว่าต้องทำอะไรมั่งเอาล่ะทักษะอันสุดท้ายนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะฮะอันแรกกับอันที่สองเนี่ยมันให้เรายิงยานของศัตรูนะฮะซึ่งตัวแรกเนี่ยมันให้เราเอาชนะไทอินเตอร์เซปเตอร์จำนวน6ลำส่วนอันที่สองก็ยิงยานทั่วไปของศัตรูวิธีการเรียกไทอินเตอร์เซปเตอร์ออกมาเนี่ยมันมีพิธีกรรมอยู่นิดหน่อยคือให้เราไปป่วนเขตยานของศัตรูยานใหญ่ๆฐานใหญ่ๆนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวคล้ายๆกับจานดาวเทียมในตัวนี้นะฮะให้ยิงทำลายไปสักอันหนึ่งเอาล่ะหลังจากนี้ศัตรูก็จะเริ่มเรียกไทอินเตอร์เซปเตอร์มาจัดการเรานะฮะแล้วก็จัดการมันให้ได้จำนวน6ลำชาเลนจ์ก็จะผ่านนะฮะส่วนชาเลนจ์อันสุดท้ายเนี่ยให้เราไปรับงานส่งของเถื่อนในอวกาศนะฮะขับยานไปส่งของเถื่อนในอวกาศชาเลนจ์นี้ก็จะผ่านนะฮะเอาล่ะทั้งหมดก็คือเนื้อหาในคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม